เต็มเทรดดิ้งนะครับผมครับมาเริ่มกันเลยนะครับนะครับเริ่มแรกเรามานะครับนะครับมาทราบหัวข้อในเรื่องของการบรรยายก่อนนะครับว่าวันนี้เราจะนะครับมีการเรียนรู้อะไรบ้างนะครับอันที่หนึ่งก็คือเราจะแนะนำขออนุญาตแนะนำภาพรวมของบริษัทนะครับอันที่สองคือรูปแบบการเทรดอย่างยั่งยืนนะครับนะครับว่ามีอะไรบ้างนะครับนะครับหัวข้อย่อยๆก็รู้นะครับก็ตามนะครับที่เห็นก็คือ1นะครับรู้ถึงผลิตภัณฑ์นะครับคือเรานะครับจะเทรดนะครับผลิตภัณฑ์อะไรเราก็ต้องทราบใช่ไหมครับว่าผลิตภัณฑ์อย่างนั้นนะครับมีสามารถเล่นอย่างรูปแบบไหนได้บ้างใช่ไหมครับมีความเสี่ยงระดับไหนนะครับอันที่2คือรู้ถึงตนเองนะครับว่ารู้ถึงตนเองเนี่ยก็คือเรื่องของความเสี่ยงที่เรารองรับได้นะครับอันที่3ก็คือรู้ถึงคุณสมบัตินักเก็งกําไรที่ดีนะครับอันที่4ก็คือรู้ถึงการสร้างรูปแบบการเก็งกำไรนะครับที่ได้เปรียบนะครับในที่นี้ขออนุญาตแนะนำเรื่องของ System Trading นั่นเองนะครับครับตามหัวข้อนะครับว่าครับรูปแบบของ System เนี่ยที่ดีควรเป็นอย่างไรนะครับอันที่5คือเรื่องของพัฒนานะครับเราได้ระบบมาแล้วเราจะมีรูปแบบการพัฒนาต่อไปอย่างไรนะครับนะครับก็ขออนุญาตแนะนำเรื่องของ Money Management นะครับครับผมมาช่วยในการจับ System นะครับนะครับอันแล้วก็หัวข้อต่อไปก็จะเป็นตัวอย่างของซิสเต็มที่เราใช้อยู่ตอนนี้นะครับที่ชื่อว่า T-Line นะครับอันที่7ก็นะครับสรุปด้วยสูตรยั่งยืนนะครับว่าสูตรยั่งยืนในการเทรดเนี่ยมันเป็นอย่างไรนะครับครับก็บริษัท UB Bullion and Future ไทยนะครับก่อตั้งขึ้นเมื่อพ.ศ. 2548นะครับก็อายุอาจจะยังไม่มากเท่าไหร่นะครับครับเราเป็นบริษัทในเครือของ UB นะครับ UB สิงคโปร์นะครับที่พอทราบกันอยู่นะครับซึ่งออฟฟิศ UB Bullion and Future เราก็สำนักเราอยู่ตรงที่ตึกหุ่นยนต์นะครับสำนักงานใหญ่นะครับตรงสาทรนะครับผมครับเราให้บริการนะครับเป็นตัวแทนซื้อขายตราสารอนุพันธ์นะครับ UB Bullion and Future มีฟิวเจอร์อย่างเดียวนะครับมีอนุพันธ์อย่างเดียวนะครับหลายท่านอาจจะจำสับสนระหว่างเคเฮียนนะครับนะครับเคเฮียนก็อันเดอร์อีกแบบหนึ่งนะครับเขาก็มีทั้งอนุพันธ์แล้วก็หุ้นแต่เรา UB Bullion Future มีฟิวเจอร์อย่างเดียวนะครับครับตราสารอนุพันธ์ทั้งหมดที่นะครับในตลาดบ้านเรานะครับเราไม่มีหุ้นนะครับก็นะครับเรามีเรื่องของการบริการข่าวสารต่างๆนะครับเศรษฐกิจการเงินทั่วโลกนะครับนะครับเพราะว่าหัวเราแท้จริงอยู่ที่สิงคโปร์นะครับนายใหญ่ก็อยู่ที่สิงคโปร์ก็จะมีเรื่องของรีเสิร์ชจากทางสิงคโปร์มาบ้างนะครับเรื่องของกอสปอร์ตอะไรอย่างเงี้ยนะครับครับก็นี่เป็นภาพสัดส่วนเพื่อถือหุ้นนะครับนะครับ UOB สิงนะครับสิงคโปร์นะครับก็ถือ 100% เลยนะครับแตกออกมาเป็น UB ไทยที่ถือเรา 75%นะครับก็รูปตราสารอนุพันธ์คราวนี้มานะครับเราก็มีบริการตราสารอนุพันธ์นะครับในตลาดทั่วโลกนะครับนะครับผมนะครับไม่ว่าในฝั่งอเมริกายุโรปเอเชียนะครับอันนี้ถ้าใครบางท่านอาจจะเคยเทรดกับทาง UB สิงคโปร์นะครับก็พอทราบอยู่ว่าเราก็จะมีทางถ้าต้องการเทรดนะครับตราสารของต่างประเทศนะครับก็สามารถติดต่อผ่านเราได้เหมือนกันนะครับครับคราวนี้มานะครับรู้จักนะครับตราสารอนุพันธ์กันนะครับถึงจุดเด่นของตราสารอนุพันธ์ก่อนอื่นขอสอบถามนิดนึงครับว่าในที่นี้ใครยังไม่รู้จักตราสารอนุพันธ์บ้างครับยกมือนิดนึงครับรู้จักกันหมดแล้วใช่ไหมครับโอ้โอเคเลยง่ายเลยงั้นไวเลยแล้วกันนะครับครับก็จุดเด่นตราสารอนุพันธ์นะครับคร่าวๆอยู่นะครับมันก็เหมือนหุ้นนะครับหนึ่งก็คือเรื่องของความโปร่งใสนะครับนะครับครับสองก็เรื่องของไอความโปร่งใสเนี่ยก็คือไม่มีโอกาสที่จะผิดนัดของคู่สัญญาอยู่แล้วเพราะว่ามีไทยแลนด์คลิงเฮาส์นะครับมาเป็นคู่สัญญาให้นะครับนะครับอันที่สามคือเรื่องของการใช้ลงเงินลงทุนน้อยนะครับผมครับอันนี้คือจุดเด่นเลยนะครับอันที่4นะครับอันนี้ก็จุดเด่นอีกอันนึงที่เด่นชัดของตราสารอนุพันธ์คือ
สามารถทำกำไรทั้งได้ทั้งขาขึ้นและขาลงนะครับถ้ามองขึ้นนะครับแล้วก็เปิดโพซิชั่นนะครับหรือสัญญานะครับในฝั่งขาขึ้นที่เรียกว่าลองนะครับแต่ถ้าเรามองลงใช่ไหมครับสามารถเล่นขาลงได้แล้วก็สามารถเปิดนะครับสัญญาในฝั่งขาช็อตนะครับก็ต่อไปนะครับการวิเคราะห์การวิเคราะห์ในเรื่องของการเล่นตราสารอนุพันธ์นะครับก็สามารถวิเคราะห์ตลาดได้ง่ายครับอันนี้พูดถึงหมายถึงว่าภาพรวมของนะครับที่เป็นตลาดที่รวมแล้วก็คืออาจจะเป็นเซต50อย่างนี้นะครับเพราะว่าเซตทั้ง50ตัวใช่ไหมครับรวมมานะครับการที่จะดันหรืออะไรอย่างเงี้ยครับก็ยากหน่อยนะครับครับก็อันต่อไปก็คือเรื่องของจุดเด่นอีกอย่างหนึ่งก็คือเรื่องของการลดความเสี่ยงในการลงทุนของพอร์ตหุ้นนะครับทุกท่านพออาจจะพอทราบอยู่แล้วนะครับนะครับอย่างเรานะครับมีหุ้น KTB อยู่นะครับนะครับพันหุ้นไอ้แสนหุ้นแล้วกันนะครับนะครับเรายังไม่อยากขายก่อนเงี้ยครับแล้วก็ใช้สามารถใช้ตราสารอนุพันธ์ในการเปิดโพซิชั่นช็อตลงมากันไว้ก่อนใช่ไหมครับถ้าลงจริงแล้วก็กำไรตราสารอนุพันธ์กำไรฟิวเจอร์แต่ขาดทุนหุ้นอย่างเงี้ยนะครับเฮดจิ้งเอาไว้ครับก็เรื่องของต้นทุนการค้นหาข้อมูลต่ำนี่ก็น่าจะเหมือนกับหุ้นอยู่แล้วนะครับสภาพคล่องนะครับตอนนี้ก็คือเริ่มมีสภาพยิ่งอย่างซิงเกิลสต็อกฟิวเจอร์เดี๋ยวนี้ก็เริ่มมีมากขึ้นใช่ไหมครับสภาพคล่องของซิงเกิลสต็อกบางตัวก็เริ่มมากขึ้นแล้วนะครับก็เริ่มมีสภาพคล่องที่เยอะขึ้นนะครับก็ประโยชน์ของตราสารอนุพันธ์นะครับนะครับก็หนึ่งเรื่องของบริหารความเสี่ยงที่เมื่อกี้ได้ยกตัวอย่างแล้วนะครับครับอย่างตัวอย่างนะครับด้านล่างก็คือนะครับนายเอนะครับคาดว่าหุ้นที่ตนเองถืออยู่นะครับเกิดความเสี่ยงมีโอกาสปรับตัวลดลงนะครับแต่ยังไม่ขายอยากขายตอนนี้ใช่ไหมครับนะครับก็สามารถใช้ตราสารอนุพันธ์นะครับเปิดโพซิชั่นช็อตลงมากันไว้เงี้ยนะครับอันที่สองนะครับที่ส่วนใหญ่ที่เข้ามาในตราสารอนุพันธ์ก็คือเรื่องของการเก็งกำไรนะครับอยู่แล้วนะครับการเก็งกำไรนะครับก็ส่วนใหญ่นะครับเท่าที่ดูอยู่ตอนนี้ก็คือที่วอลุ่มเยอะๆก็น่าจะเป็นเซต50นะครับที่ทุกคนนะครับแต่ว่าตอนนี้มาร์จิ้นอาจจะสูงหน่อยนะครับก็มารู้จักนะครับข้อควรระวังในตราสารอนุพันธ์นะครับอันที่1คือการรักษาระดับเงินประกันนะครับเรื่องของมาร์จิ้นนั่นเองนะครับต้องทราบครับว่าจะถูกเรียกประกันเมื่อไหร่นะครับจะถูกฟอนเมื่อไหร่นะครับเพื่อนะครับท่านจะได้ manage นะครับการลงทุนของท่านเพื่อให้อยู่ยั่งยืนอย่างยั่งยืนเหมือนดังหัวข้อนะครับอันที่2คือเรื่องของฟิวเจอร์นะครับที่ควรระวังก็คือเรื่องของตราสารอนุพันธ์มีอายุจำกัดนะครับว่าสัญญาที่ท่านเทรดอยู่นะครับหมดทุกไตรมาสหรือเปล่านะครับหมดวันไหนนะครับอันที่3ก็คือเลเวอเรจสูงนะครับก็คือเรื่องของการผลตอบแทนที่สูงนะครับก็ผลตอบแทนสูงทุกท่านพอทราบอยู่แล้วนะครับความเสี่ยงก็สูงตามไปด้วยนะครับอันนี้ก็ต้องนะครับระวังนะครับส่วนผีพันธ์ในตราสารอนุพันธ์ในปัจจุบันนะครับก็มีอยู่ประมาณ7ตัวนะตอนนี้นะครับก็มีเซต50 Index Future นะครับเซต50 Index Option นะครับมีซิงเกิลสต็อกฟิวเจอร์นะครับโกลฟิวเจอร์50บาทแล้วก็10บาทซิลเวอร์ฟิวเจอร์นะครับอินเทอร์เรสเรทนะครับฟิวเจอร์แล้วก็เซกเตอร์ฟิวเจอร์นะครับครับมาดูการเก็งกำไรนิดนึงนะครับในการทิศทางของตลาดนะครับอย่างที่ผมบอกว่าตราสารอนุพันธ์สามารถเล่นได้ทั้งขาขึ้นและขาลงใช่ไหมครับถ้ามองขึ้นนะครับก็ให้มองในรูปสีเขียวท่านที่ท่านเห็นนะครับก็คือเรื่องของฝั่งผู้ซื้อนะครับครับถ้าปรับตัวขึ้นจริงนะครับท่านก็จะได้กำไรในส่วนต่างใช่ไหมครับของราคาที่ท่านซื้อณตอนนั้นนะครับถ้าท่านซื้อตอนราคา100บาทขึ้นไป150บาทท่านก็กำไร50บาทต่อสัญญาอย่างเงี้ยนะครับส่วนในเล่นของฝั่งขาลงนะครับ
พื่อเก็งกำไรในขาลงนะครับท่านก็เปิดโพซิชันของผู้ขายก็คือช็อตนะครับคือขายออกมาก่อนนะครับถ้าท่านเปิดช็อตที่100บาทแล้วลงมาที่50บาทท่านก็กำไร50บาทต่อสัญญานี่นะครับครับเมื่อกี้นั้นก็คือเรื่องของผลิตภัณฑ์นะครับพอดีทุกท่านไม่มียกมือนะครับน่าจะพอรู้จักฟิวเจอร์แล้วคราวนี้มาหัวข้อที่2คือรู้จักตนเองครับนะครับรู้จักตนเองเนี่ยการที่จะมานะครับอยู่เทรดอย่างยั่งยืนนะครับได้เนี่ยต้องรู้จักตนเองด้วยนะครับเพราะเท่าที่ผมประสบมานะครับทั้งเราเรื่องของเรามีระบบเทรดให้ลูกค้าดูอยู่แล้วนะครับลูกค้าที่สามารถติดตามได้ทั้งในไลน์กลุ่มของเรานะครับก็จะเห็นเรื่องของสัญญาณนะครับแต่ก็มีหลายท่านเหมือนกันที่เปิดโพซิชันไปแล้วใช่ไหมครับนะครับไม้แรกมาถึงขาดทุนไม้ที่2ขาดทุนก็เลิกเลยอะไรอย่างเงี้ยนะครับแปลว่าท่านเข้ามาเทรดกับเราโดยที่ท่าน1ท่านยังไม่ดูรู้ความเสี่ยงของตนเองด้วยนะครับท่านรองรับความเสี่ยงได้ตามที่ระบบของเราเคยแจ้งไว้หรือเปล่านะครับอันนี้ต้องมาพิจารณานะครับอีกครั้งหนึ่งครับรู้ถึงตนเองเนี่ยครับมีอะไรบ้างนะครับ1ก็คือเรื่องของเวลาที่เหมาะสมกับรูปแบบการลงทุนของตนเองนะครับบางท่านนะครับเล่นฟิวเจอร์นะครับดูพีเรียดเป็นรายเดย์นะครับเล่นตามรูปแบบของนะครับรายวันเลยนะครับทนถือนะครับตีเทรนด์ไลน์อาจจะใช้นะครับอินดิเคเตอร์พวกนะครับอาจจะเป็น MACD ตัดขึ้นซื้ออย่างเงี้ยนะครับแต่ดูพีเรียดนะครับเป็นรายเดย์เลยนะครับตัดปุ๊บซื้อครับนะครับแกว่งลงมา10จุด MACD ยังไม่ตัดลงครับไม่ขายแกว่งลงมาอีก10จุดเงี้ยนะครับรอสิ้นวัน20จุดภายในวันเงี้ยนะครับก็ยังไม่ตัดปรากฏว่าพรุ่งนี้ค่อยมาตัดตอนกักนะครับครึ่งวันเงี้ยนะครับโดนไป30จุดนะครับท่านต้องทราบนะครับว่าก่อนที่ท่านจะเล่นในรูปแบบของ MACD แล้วก็พีเรียดไลน์เดย์เนี่ยท่านต้องทราบความเสี่ยงของ MACD ในรูปแบบไลน์เดย์แล้วนะครับว่าเหมาะกับท่านไหมนะครับเวียงแต่ละทีเนี่ยมีค่าเฉลี่ยลอสเท่าไหร่นะครับว่าเหมาะกับท่านไหมนะครับครับอันที่2คือความเสี่ยงในรูปแบบการลงทุนของตัวเองนะครับรูปแบบก็อย่างเช่นว่าบางท่านครับเจอมาเหมือนกันครับรู้จักระบบทีไลน์แล้วเราเคยแบ็คเทสแล้วบอกเวทลอสนะครับไปให้ท่านแล้วดอดาวไปให้ท่านแล้วท่านบอกว่าโอ้ยโอเคนะทั้งปีครับแจ็คพอตมาเจอช่วงนี้พอดีเลยครับลากขึ้นล่างลงครับมีคนหนึ่งพอดีเลยครับมีลูกค้าคนหนึ่งครับเข้ามานี่ครับเพิ่งเนี่ยครับฝากเงิน1ล้านมาครับวันแรกจะเปิด5สัญญาเลยอย่างเงี้ยนะครับดีก็น้องเขาเบรกทันนะครับเพราะช่วงนี้ค่อนข้างที่จะผันผวนหนักนะครับก็เขาอาจจะคิดว่านะครับความเสี่ยงนี้เหมาะเขาบอกว่า5สัญญาในวงเงิน1ล้านเนี่ยเขาทนก็เราก็เคยบอกเวทลอสอยู่แล้วอยู่ประมาณ 5-6 จุดใช่ไหมครับเขาบอกไม่เป็นไรเดี๋ยวกินรอบก็ทีเดียวก็ได้คืนอะไรเงี้ยนะครับแต่เขาก็ยังไม่ทราบถึงรูปแบบเขาทราบรูปแบบการลงทุนของเขาในระดับหนึ่งถูกไหมครับแต่เขายังไม่ทราบรูปแบบการลงทุนของเขาที่เหมาะกับระบบของเราหรือยังอย่างเงี้ยนะครับรูปแบบอีกอย่างหนึ่งก็คือนะครับอย่างที่บอกเมื่อกี้เปิดทีเดียว5เลยนะครับถ้าท่านเล่นนะครับอาจจะมีบางท่านที่เจนในเรื่องของตลาดแล้วคิดไว้แต่แรกเล่น5นะครับทับนะครับอาจจะมีการแตกก็คือเราก็มีการแนะนำว่าเอ้ยแตกถ้าเล่น5จริงอ่ะเราแตกออกมาดีไหมไม่ใช่ว่าใส่ทีเดียวไม่ใช่ว่าเล่นการลงทุนไม่ใช่ว่าเหมือนการพนันใช่ไหมครับมาถึงท่านหวังไว้5สัญญาทีเดียวนะครับจะลงไปเลยทีเดียว5เปิดทีเดียว5นะครับก็แบ่งไม้ก็ได้นี่ครับถูกไหมครับเข้าไป2ก่อนถูกไหมครับถูกเทนนะครับกินไปอัตราตามอัตราส่วนนะครับ2สัญญาค่าคอมก็2จุดนะครับ2จุดแล้วไปอย่างน้อยก็สัก3เท่าก็ได้6จุดถ้า6จุดเนี่ยนะครับได้คือเปิด2สัญญาที่100บาทวิ่งขึ้นไป106บาทเงี้ยนะครับกำไร6จุดต่อสัญญาละเขาเพิ่มมาอีก2จุดหรือ3ไอ้เพิ่มอีก2มา2หลอดเปิดเพิ่มโพซิชันเพิ่มอีก2หลอดก็ได้หรือว่าเปิดทีเดียวเพิ่มอีก3ก็ได้แล้วแต่อันนี้คือการเพิ่มค่อยๆ manage นะครับ
ของท่านก็ได้จริงๆก็ไม่ต้องมาใส่ทีเดียวเนี่ยครับก็เป็นรูปแบบหนึ่งนะครับอันนี้ท่านก็ต้องไปศึกษาว่ารูปแบบไหนที่เหมาะกับท่านอาจจะเริ่มด้วย2แล้วก็เพิ่ม2แล้วก็สุดท้าย1หรืออาจเพิ่ม2 1แล้วก็2ถูกไหมครับ5เหมือนกันนะครับอย่างเงี้ยนะครับอันนี้ก็ไปหาความเสี่ยงที่เหมาะรูปแบบของท่านนะครับถูกไหมครับถ้าเข้าไม้แรก2ก่อนผิดทางก็ขาดทุน2ไม้แรกเองอย่างนะครับแทนที่จะขาดทุนทีเดียว5ไม้เลยนะครับถูกทางไม้แรก2นะครับบางท่านรองรับความเสี่ยงได้อีกแบบนึงก็คือเพิ่ม2เลยไม้กลางนะครับบางท่านบอกนะครับโอ้ยผมไม่เป็นไรผมเซตไว้ว่าเพิ่ม1ดีกว่านะครับอะไรอย่างเงี้ยครับเอเวอเรจคอสมันก็จะถูกดึงลงมาไม่เท่าไหร่นะครับเพราะไม้แรก2จะอยู่ข้างล่างจะเพิ่ม1ก็จะถูกดึงลงมาไม่เท่าไหร่แต่ถ้า2 2ก็คือครึ่งนึงเลยเรคคอร์ดเนี่ยครับก็แล้วแต่ครับครับที่เจอคำถามบ่อยคือสงสัยว่าทำไมเรื่องของนะครับเทคนิคการพวกวิธีการวิเคราะห์การลงทุนนะครับทำไมส่วนใหญ่แล้วก็ยังเล่นแล้วก็ยังขาดทุนครับการวิเคราะห์การลงทุนก็มี2แบบใหญ่ๆถูกไหมครับก็คือเรื่องของปัจจัยพื้นฐานวิเคราะห์ทางปัจจัยพื้นฐานหรือ fundamental ครับอันที่2คือเรื่องของทางเทคนิคนะครับเหตุผลสำคัญนะครับเท่าที่นะครับผมเรียนรู้มาคือเรื่องของการไม่รักษาความเสี่ยงที่เหมาะสมกับท่านแล้วครับในการลงการในการทำกำไรนะครับครับง่ายๆตัวอย่างนะครับบางคนครับนะครับลงทุนในรูปแบบของอย่างเช่นว่านะครับเปิดทุบถูกทางกำไรครับกำไรนะครับกำไรขึ้นไปหน่อยครับไม่ว่าจะเป็นหุ้นหรือฟีเจอร์เนี่ยนะครับกำไรขึ้นไปหน่อยปุ๊บเฮ้ยกำไรละรีบขายออกมานะครับขายออกมานะครับเพราะกลัวเหมือนนี้นะครับช่วงนี้ข่าวไม่ดีขายออกมาปุ๊บนะครับนะครับแต่เวลาขาดทุนเป็นไงครับไม่ยอมคัทลอสนะครับไม่เป็นไรเดี๋ยวก็ขึ้นน่ะข่าวมันยังดีอะไรอย่างเงี้ยครับเดี๋ยวก็ขึ้นน่ะ10 20จุดนะครับนะครับอันนี้สำคัญเลยถ้าท่านนะครับรักษาความเสี่ยงเป็นนะครับนะครับเหมือนต่อไปเดี๋ยวจะมีตัวอย่างเรื่องของระบบเนี่ยนะครับนะครับเรื่องของระบบทำไมว่าระบบนะครับควรทำกำไรมากกว่าขาดทุนเป็นกี่เท่าเพราะว่าอย่างเงี้ยแหละครับอย่างทีไลน์ของเรานะครับก็ประมาณ4ถึงนะฮะประมาณ3ถึง4เท่าก็คือความหมายคือคุณขาดทุน1ครั้งเอ้ยคุณขาดคุณทำกำไร1ครั้งคุณสามารถขาดทุนได้ถึง3ครั้งอะไรอย่างเงี้ยครับเป็นเท่าก็เหมือนกันครับอันนี้ก็เรื่องของรักษาความเสี่ยงถ้าท่านนะครับคิดว่าเข้าแล้วท่านคัทลอส5จุดนะครับหรือถ้าเป็นหุ้นก็ 5%เวลาท่านควรทำกำไรท่านก็ควรทำกำไรเป็นเท่าคือพยายามถือให้นานถึง 10% นะครับขาดทุน 5% เวลาทำกำไรก็ควรอย่างน้อย2เท่าคือ 10% นะครับเวลาถูกทางไม่ใช่ว่านะครับกำไรไปได้แค่ 7% ปุ๊บรีบขายออกมานะครับทั้งที่เราดูแล้วว่าเทรนยังเป็นขาขึ้นอยู่อะไรอย่างนี้นะครับเดี๋ยวจะมีตัวอย่างแล้วจะมีเล่นเกมก็จะท่านจะเห็นภาพนะครับครับอันนี้ก็จะเป็นเรื่องของนะครับเรื่องของกำแพงขวางกั้นนะครับเรื่องของระหว่างการวิเคราะห์กับสิ่งที่ท่านทำลงไปก็เป็นหนังสือ Trading in the Zone นะครับช่องว่างทางจิตวิทยานะครับเขาก็แบ่งแยกออกมาว่าผู้ประสบความสำเร็จเนี่ยข้อแตกต่างของผู้ประสบความสำเร็จกับนักลงทุนทั่วไปครับแตกต่างกันอย่างไรนะครับสิ่งสำคัญที่เขาบอกละว่าเลยก็คือเรื่องของความเชื่อครับความเชื่อนะครับความเชื่อที่แตกต่างกันนะครับความเชื่อนี้ก็คืออะไรบ้างก็คือเรื่องของความเชื่อในนะครับถ้าท่านคิดว่าอย่างเช่นว่านะครับระบบนี้ดีแล้วอย่างเงี้ยนะครับหรือใช้อินดิเคเตอร์ตัวนี้คู่กับตัวนี้แล้วมองสามารถทำกำไรให้ท่านแล้วก็ทำกำไรให้ท่านจริงนะครับปุ๊บนะครับแล้วทำกำไรให้ท่านจริงแล้วนะครับครับแต่มีเวลาช่วงหนึ่งที่มันจะขาดทุนบ้างท่านก็รับไม่ได้ก็ขาดความเชื่อไปก็ออกนะครับก็หาอินดิเคเตอร์ตัวใหม่มาก็หามาใหม่ปุ๊บนะครับทำกำไรได้ 10% อย่างเงี้ยนะครับขาดทุนกลับมาได้ขาดทุนเหลืออีก 7% อย่างเงี้ยเหลือ 3% ก็ไม่ไหวบอกไม่เอาน้อยไปก็หาอินดิเคเตอร์ชุดใหม่มาทำอย่างนี้ไปเรื่อยๆนะครับอันนี้ก็คือท่านนะครับขาดความเชื่อบางอย่างไปทั้งที่อาจจะเป็น
นะครับชุดแรกที่ดีแล้วทำกำไรได้ถึง 10% แล้วก็ขาดทุนแค่อาจจะมีขาดทุนบ้าง 5% อย่างเงี้ยครับ 2% อย่างเงี้ยนะครับครับเรื่องของทัศนคตินี่จะสำคัญมากนะครับเรามาดูความเชื่อของนักเก็งกำไรที่ดีเป็นอย่างไรบ้างนะครับนะครับอันที่หนึ่งก็คือเรื่องของสามารถรักษาระเบียบวินัยและสมาธิเอาไว้ได้นะครับครับเมื่อท่านมาลงทุนท่านก็ต้องทราบอยู่แล้วนะครับว่านะครับระเบียบวินัยของการเรื่องของไม่ว่าจะเป็นอันตามบทข้อที่สองคือเรื่องของการตัดขาดทุนด้วยนะครับครับหรือว่าเรื่องของที่จะมีเรื่องของดรอดาวน์บ้างหรือขาดทุนในช่วงระยะเวลาหนึ่งบ้างนะครับมันต้องเกิดขึ้นอยู่แล้วนะครับนะครับแต่ถ้าท่านสามารถรักษาระเบียบวินัยและสมาธิไว้ได้นะครับไม่ตกใจนะครับนะครับหรือรู้ว่าช่วงนี้นะครับการลงทุนไม่เหมาะกับท่านคือเสี่ยงนะครับค่อนข้างที่จะผันผวนมากเลยนะครับก็ออกจากตลาดก่อนก็ได้นะครับแล้วก็ยึดมั่นในระเบียบเก่าแต่ออกจากตลาดก่อนแล้วก็เข้าไปเล่นใหม่ในช่วงเวลาที่ท่านคิดว่าเหมาะสมก็ได้นี่นะครับแต่ก็อย่าลืมในเรื่องของสิ่งสำคัญก็คือตัวแดงตรงนี้ก็คือเรื่องของการตัดขาดทุนนะครับโดยไร้ความลังเลใจอันนี้เป็นตามหลักทฤษฎีนะครับค่อนข้างที่จะเห็นว่าเอ้ยอีกนิดนึงนะอะไรอย่างงี้ก็บ่อยนะครับถ้าทำได้ก็ค่อนข้างหายากนะครับอันที่3คือความเชื่อของนะครับเชื่อมั่นในตนเองนะครับแล้วก็พัฒนาความเชื่อที่ถูกต้องขึ้นมานะครับคือเชื่อมั่นว่าเราอ่ะศึกษามาดีแล้วอย่างเช่นว่าเรานะครับอยากใช้ MACD ตัดนะครับช่วงต่ำกว่าเท่าไหร่เท่าไหร่ถึงจะซื้ออย่างเงี้ยครับตัดขึ้นต่ำกว่าเท่าไหร่ถึงจะซื้อตัดลงนะครับช่วงสูงขนาดไหนนะครับถึงจะขายอย่างเงี้ยนะครับท่านทำการแบ็กเทสมาแล้วนะครับนะครับแบ็กเทสมาอย่างดีแล้วนะครับมีการศึกษาทางเทคนิคมาอย่างดีแล้วก็ถ้าท่านคิดว่ามั่นใจตรงนั้นนะครับก็พยายามพัฒนาความเชื่อนั้นให้ถูกต้องก็คือทำแล้วก็มาใช้ปฏิบัติจริงนะครับผมอันที่4ก็คือเรื่องของการปล่อยวางแล้วไม่ยึดติดกับสิ่งเก่าๆที่ผิดพลาดอันนี้ก็สำคัญนะครับเพราะว่ามันจะทำให้เกิดความกลัวนะครับอย่างเช่นว่าเคยใช้ MACD แล้วนะครับเล่นตามไทม์เฟรมนะครับ30นาทีนะครับแล้วบังเอิญใช้ตอนที่ค่อนข้างผันผวนที่มันไม่เหมาะสมปุ๊บนะครับท่านก็คิดว่า MACD เนี่ยนะครับก็ทำให้ท่านขาดทุนนะครับแล้วก็ยึดติดกับว่าเอ้ย MACD อ่ะไม่เหมาะกับการมาเป็นอินดิเคเตอร์ในการลงทุนเลยเนี่ยนะครับก็ไปยึดติดว่าเอ้ยมันไม่ดีนะจริงๆมันอาจจะไม่เหมาะกับไทม์เฟรมนั้นก็ได้อะไรอย่างนี้นะครับอันที่5คือการมองหาโอกาสใหม่ๆนะครับก็คือการลงทุนเนี่ยนะครับเดี๋ยวนี้ก็มีหนังสือออกมามากมายให้เราศึกษาใช่ไหมครับนะครับก็พยายามศึกษาพัฒนาตนเองนะครับเรียนรู้สิ่งใหม่ๆเข้าเพิ่มเติมเข้ามานะครับเพื่อพัฒนาในรูปแบบของการลงทุนของท่านต่อไปนะครับอันต่อไปคือการเข้าทำการซื้อขายโดยปราศจากความกลัวนะครับอันนี้ก็สำคัญเหมือนกันนะครับเพราะว่าความกลัวเนี่ยมีอะไรบ้างมีทั้งความกลัวกำไรน้อยใช่ไหมครับที่เรียกว่าความโลภนะครับเห็นคนไล่ซื้อขึ้นมาปุ๊บท่านก็อยากกระโดดเข้าไปนะครับหรือกลัวขาดทุนนะครับเวียงลงหน่อยท่านตั้งไว้ว่าท่านจะคัดลอสตอนลอส 5% หรือ5จุดนะครับอย่างเงี้ยนะครับแต่ช่วงนี้เหมือนมองว่าข่าวไม่ดีเยอะนะครับลงมาแค่3จุดออกก่อนปรากฏว่าเด้งกลับก็มีอย่างเงี้ยนะครับกลัวขาดทุนเยอะอะไรอย่างเงี้ยครับความกลัวก็จะเป็นปัจจัยสำคัญในการที่จะทำให้ท่านเป็นนักเก็งกำไรที่ไม่ดีนะครับครับหัวข้อต่อไปนะครับการเทรดอย่างยั่งยืนนะครับท่านรู้จักตนเองแล้วใช่ไหมครับนะครับรู้ถึงคุณสมบัติของนักเก็งกำไรที่ดีละคราวนี้มารู้จักการเก็งกำไรรูปแบบการเก็งกำไรที่ได้เปรียบนะครับการเก็งกำไรที่ได้เปรียบคือการที่เราสามารถมองหาโอกาสที่ตลาดนะครับได้เผยออกมาทุกวันนี้แหละครับนะครับเพื่อหาโอกาสเข้าไปซื้อหรือขายนะครับในแต่ละรอบนะครับในรูปแบบนี้นะครับแล้วก็ในรูปแบบนี้เราก็จะ
พูดถึงการเก็งกำไรที่ได้เปรียบหมายถึงตัวระบบแล้วกันนะครับนะครับก็คือทำให้ตัวคุณเนี่ยคือระบบนะครับและระบบคือตัวคุณนะครับนี่คือคอนเซ็ปต์ครับรูปแบบการเก็งกำไรได้เปรียบนะครับมาดูกันว่าเราสามารถทำได้อย่างไรบ้างนะครับหนึ่งก็คือหนึ่งก็คือเลือกตลาดนะครับลูกนะครับเลือกหลับซักเลือกตลาดที่มีสภาพคล่องสูงอันนี้ก็ฟิวเจอร์ค่อนข้างนะครับนะครับมีก็อาจจะมีซิงเกิลสต็อกฟิวเจอร์บางตัวที่ไม่ค่อยมีวอลุ่มใช่ไหมครับอะไรอย่างครับท่านก็ต้องดูก่อนทำมาร์เก็ตติ้งก่อนนะครับถ้าไม่ค่อยมีวอลุ่มนะครับเป็นไงครับก็ไม่เหมาะกับการที่จะเข้าไปซื้อขายนะครับเพราะว่าเวลาเข้างะเข้าไปได้แล้วออกบางครั้งก็ไม่ได้กำไรในส่วนที่ควรจะได้นะครับครับเข้าง่ายออกยากครับความหมายง่ายๆนะครับก็ควรมีสภาพคล่องที่ระดับหนึ่งเลยนะครับอันที่สองคือเลือกแนวทางที่เราจะซื้อขายครับนะครับแนวทางเนี่ยเป็นอย่างไรบ้างนะครับนะครับนะครับก็คือระบบการลงทุนของตนเองนี่แหละนะครับที่เหมาะกับตนเองเพราะเราหนึ่งเรารู้จักผีพันรู้จักตนเองละนะครับถ้าท่านนะครับอยากเป็นการเก็งกำไรที่ได้เปรียบเนี่ยก็ต้องอาจจะหาหนทางที่หรือระบบที่ครับที่เหมาะกับตัวท่านเองนะครับซึ่งในหัวข้ออาจจะเป็นการวิเคราะห์ทางเทคนิคก็ได้หรือพื้นฐานก็ได้นะครับนะครับสิ่งสำคัญคือนะครับครับท่านน่ะถ้าเลือกมาแล้วท่านต้องสามารถทำตามระบบนี้ได้จริงๆนะครับค่อนข้างที่จะเกิดขึ้นจริงเกิดขึ้นจริงแล้วทำได้จริงนะครับอย่างเช่นว่าผมเคยเจอเหมือนกันครับลูกค้าให้เขียนระบบให้นะครับครับต้องการที่จะแบบเขาอาจจะยังศึกษายังไม่เข้าใจเงื่อนไขของการซื้อบางครั้งนะครับเขาต้องการบอกว่าผมต้องการเปิดโพชั่นลองครับตอนเมื่อสโตตัดปุ๊บนะครับแล้ว MNCD ตัดด้วยนะครับแล้วก็ RSI ต่ำกว่า30ด้วยครับคิดว่าเป็นอย่างไรครับระบบนี้ทำให้ต้องทำพร้อมกันถึงจะเปิดนี่ครับโพชั่นลองนะครับก็ภายใน1เดือนคงอาจจะเกิดสักครั้งหนึ่งนะครับถือไปสักแป๊บหนึ่งก็ไม่รู้ว่าผลจะเป็นยังไงเพราะว่าอะไรครับเพราะ3เงื่อนไขเวลาพร้อมกันเป็นยังไงครับโอกาสเกิดน้อยมากงงไหมครับคือสโตต้องตัดพอดีเป๊ะนะครับ MACD ก็ตัดพอดีนะครับ RSI ก็ควรต่ำกว่าสักนะครับต่ำกว่า30ก็คือโอเวอร์โซนะครับอยู่นี่ครับต้องการได้โลครับง่ายๆนะครับนะครับเป็นไงครับก็โอกาสเกิดยากคือท่านสามารถทำได้ตามระบบก็จริงแต่โอกาสเกิดได้ยากเนี่ยก็ค่อนข้างที่จะเป็นอะไรที่มันค่อนข้างไม่เมคเซนส์นะครับครับเรื่องของระบบนะครับองค์ประกอบของระบบนะครับที่ดีนะครับก็มีอยู่7หัวข้อนะครับครับอันที่1ก็คือบอกจุดเข้าซื้อเข้าซื้อนะครับนะครับนะครับบอกจุดเข้าซื้อที่ท่านสามารถสังเกตดูนะครับไม่ค่อนไม่ได้สับสนนะครับอันที่2คือสามารถบอกจุดตัดขาดทุนของท่านได้นะครับอันที่3คือกรอบเวลาที่แน่นอนนะครับคือทำเฟรมที่เหมาะกับท่านนั่นเองนะครับอันที่4คือจุดขายทำกำไรมีการนะครับรู้ว่าจุดไหนคือเป็นจุดขายทำกำไรของท่านนะครับรู้ว่าจุดไหนจุดตัดขาดทุนแล้วก็ต้องรู้จุดขายทำกำไรออกมาก่อนนะครับอันที่5คือมีการทดลองซื้อขายเป็นจำนวนหลายๆครั้งนะครับหรือบางคนก็เรียกว่า forward test นั่นเองนะครับครับอันที่6ก็คือมีวิธีการวัดผลที่แน่นอนนะครับนะครับบางคนอาจจะรวบ back test ก็ได้นะครับเคยวัดมาแล้วอย่างเงี้ยนะครับก็ forward test ก็มีผลออกมาอย่างเงี้ยนะครับอันที่7ก็คือมีวิธีการรับความเสี่ยงนะครับมาดูกันครับว่าบอกจุดเข้าซื้อคืออย่างไรครับการบอกจุดเข้าซื้อนะครับก็คือเป็นตัวแปรสำคัญที่ชี้โอกาสนะครับก็คือมีความชัดเจนและแน่นอนนะครับมีจุดเข้าซื้อที่แน่นอนนะครับผู้ใช้เองก็สามารถบอกได้ว่าจุดนี้คือซื้อนะจุดนี้คือขายอย่างที่ท่านอาจจะพอทราบอยู่แล้วคือเรื่องของอาจจะใช้ MACD ตัดนะครับตัดขึ้นซื้ออย่างนี้นะครับอะไรอย่างนี้ครับครับตัดลงขายอะไรอย่างนี้นะครับตัดลงขายนะครับตัดขึ้นซื้อแล้วก็มีจุดตัดขาดทุนที่แน่นอนนะครับอย่างขึ้นไปนะครับ
นะครับรันพอร์ตกันขั้นกำไรไปถึง 20% ถ้าเป็นหุ้นแต่ถ้าเป็นฟีเจอร์อาจจะสักขึ้นไป10จุดนะครับปุ๊บนะครับมีจุดตัดขาดทุนนะครับจะตัดขาดทุนคือความหมายก็คือตั้งแต่ท่านนะครับซื้อแล้วปุ๊บนะครับท่านอาจจะตั้งจุดขาดทุนก่อนเลยก็คือ5จุดอะไรเงี้ยครับ MACD ตัดถ้าเป็นหุ้นนะครับก็ตั้งสต็อปลอสดูก่อนเลยว่า 5% นะอะไรนะครับตั้งแต่ตอนเข้าแล้วนะครับใช่ครับครับผมเหมือนท่านจะซื้อใช่ไหมครับถ้าเป็นฟิวเจอร์มองง่ายๆก็คือ